เราอยู่กับแผ่นกระดาษสีม่วงแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าพี่นิน่ามาพับกระดาษอีกแล้วแล้วก็อยากให้น้องๆรู้วันนี้พี่นิน่าจะมาพับเจ้ากระต่ายใส่นิ้ว2นิ้วน่ารักเอามาทำเป็นละครหุ่นนิทานก็ได้นะคะอยากรู้แล้วล่ะสิว่ามันจะง่ายหรือว่าจะยากจะออกมาสวยหรือเปล่าน่ารักหรือเปล่าเราไปดูกันเลยแล้วเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะน้องๆก็ต้องมีกระดาษเหมือนเดิมค่ะพี่นะบอกเลยนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยต้องใช้กระดาษสี่เหลี่ยมด้านเท่ากันเท่านั้นนะคะทั้งสี่ด้านนะคะเพื่อความเท่ากันของเจ้ากระต่ายที่มันจะไม่ออกมาหน้าตาบูดเบี้ยวแปลกประหลาดขั้นแรกนะคะเราก็จะมาเริ่มที่เอาเจ้าสามเหลี่ยมข้างบนรูดให้เรียบนี่ไม่น่าจะไม่เท่ากันบ้างแหละไม่เป็นไรค่ะเราก็จะไปใส่ละเสร็จแล้วเป็นรอยแบบนี้น้องก็เคลี่ยออกมาแล้วก็คลิปด้านหนึ่งแล้วก็ทำเหมือนกันกระดาษที่แสนน่ารักแบบนี้น้องๆ